ิจกรรมที่ผมเข้าไปห้องน้ำเพื่อปัสสาวะนั้นมีเพียงกิจกรรมเพียงอย่างเดียวและรีบกลับมาภายใน2นาทีหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเมื่อถึงวันที่23สิงหาคมก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งว่าจริงๆพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ4ปีนะครับแต่จะครบ8ปีก็ยังไม่ครบนะครับส่วนใครไปนับถอยหลังมาตั้งแต่คณะรัฐประหารมาคนละเรื่องกันอ้างเรื่องของพลเอกเปรมก็คนละกรณีกันนะครับจากประเด็นนั้นก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเราเรียนด้วยความปรารถนาดีมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับคำตรีถ้าไม่มีการปรับคำตรีนะครับคะแนนนิยมของรัฐบาลจะต่ำลงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เกียรติวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสะพานล่มและที่สำคัญไปมากกว่านั้นผมได้มีการเขียนบทความนะครับเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองนะครับจะอยู่หรือยุบสภานะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะการเคลื่อนไหวเรื่องของการเมืองแล้วก็บทความที่ผมเขียนไว้แล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันขอสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปบูชาและพระสยามเทวาธิราชอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่ดินแดนของสภานี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ว่ากิจกรรมที่ผมเข้าไปห้องน้ำเพื่อปัสสาวะนั้นมีเพียงกิจกรรมเพียงอย่างเดียวและรีบกลับมาภายใน2นาทีหากผมได้ทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาขอให้ความวิบัติจงมีแก่ผมตลอดไปจะอยู่หรือจะยุบสภาเจตนารมณ์ในการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีจะต้องอยู่เพียง8ปีเพราะไม่ต้องการให้ทุกฝ่ายอยู่ในอำนาจยาวเกินไปโดยวันนั้นราวปี2559พระท่านไกรสอนตันติพงศ์อดีตรัฐมนตรีและส.ส.หลายสมัยปรมาจารย์ทางการเมืองได้ร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่มาตรา1และได้ถามความเห็นผมในฐานะเลขาท่านและลูกศิษย์และแก้ไขกันทุกมาตราโดยท่านให้คำแนะนำในการเขียนรัฐธรรมนูญหลายฉบับตั้งแต่ฉบับปี49 50 60และร่างกฎหมายหลายฉบับท่านถามผมคิดว่าไงคิดอย่างไรกับมาตรานี้ที่จะให้นับจากวันที่สภาผู้แทนลงมติเป็นต้นไปผมก็เรียนท่านว่าผมเห็นด้วยช่วงนั้นอยู่ระหว่างรัฐประหารที่ยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าคณะทหารที่ยึดอำนาจหรือฝ่ายใดเข้ามาเป็นนายกจะอยู่ได้8ปีตามรัฐธรรมนูญแต่จะต้องโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่โหวตโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เกี่ยวทำให้คณะรัฐประหารจะอยู่ในตำแหน่งได้ยาวกว่า8ปีเพราะจะไม่นับรวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีช่วงรัฐประหารและได้คิดกันล่วงหน้าว่าเมื่อถึงเวลาจะมีพวกนักการเมืองจะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในอนาคตตามประสาพวกอยากได้อำนาจให้ฝ่ายตัวเองเข้ามาปกครองต่อมาได้แก้ไขในมาตราอื่นๆตรวจคำผิดหลายสิบครั้งแล้วจึงส่งตัวร่างรัฐธรรมนูญไปให้คุณมีชัยฤชุพันธุ์ประธานร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและผู้เกี่ยวข้องหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติคว่ำรัฐธรรมนูญคณะของบวรศักดิ์วันโนไปหมาดๆต่อมาจึงออกมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญโดยมีการเพิ่มหลายมาตราจนสามารถทำประชามติผ่านในปี2560ส่วนจะสูตร100สูตร500ผลออกมาเช่นไรก็เป็นลบเพราะแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นการคว่ำสูตร500นั้นชอบแล้ว
และควรแก้รัฐธรรมนูญกลับมาใช้บัตรใบเดียวเหมือนเดิมจะเหมาะที่สุดผมไม่รู้สึกแปลกใจที่ปัจจุบันคะแนนนิยมของรัฐบาลจะลดลงจนจะกลายเป็นวิกฤตศรัทธาแค่ปรับครม.ทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วจึงปรับเกมเป็นรุกเพื่อรบเพราะผู้ชนะคิดก่อนรบผู้แพ้รบก่อนจึงคิดชนะจะอยู่ต่อหรือจะยุบสภาต้องตัดสินใจเองด้วยความปรารถนาดีการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจในการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา10สิงหาคม2565ในเชิงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวนะครับเราคงเห็นท่าทีของพลเพชรฮะประธานวุฒิสภาออกมาสาบานต่อหน้าพระว่าไม่ได้รับจ็อบมาทำการคว่ำนะสภาล่มนะซ้ำแล้วซ้ำอีกวันนี้ก็เกิดเหตุสภาล่มซ้ำอีกนะครับในขณะที่คุณชวนหลีกภัยก็พยายามดึงเกมเพื่อที่จะให้เกมนี้เนี่ยนะครับอยู่ถึงวันสุดท้าย180วันเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายคว่ำไปก็ต้องไปใช้สูตร100นะครับเพื่อที่จะดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามผมเรียนไว้นะฮะเกมนี้มันยังไม่จบราตรียังอีกยาวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของสภาล่มผมเรียนย้ำนะฮะหลักของมันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยอมที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับนั่นแหละคือต้นเหตุเลยนะครับเพื่อลดกระแสเรื่องของอะไรลดกระแสเรื่องของม็อบนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชายผู้น่าสังเวชเขาวางม็อบไว้นะครับเรียกว่าม็อบ3นิ้วม็อบเสื้อส้มเป็นหลักทฤษฎีเลขการ์ดทางการอาหารเป็นทัพหน้านะครับรุกโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อต้องการเปลี่ยนกติกาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งพลเอกประยุทธ์ทานกระแสการต่อต้านไม่ได้จึงถอยมาแล้วให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจนเป็นที่มาของบัตรเลือกตั้ง1ใบบัตรเลือกตั้ง2ใบนะแล้วก็เป็นที่มาของสูตร100สูตร500เถียงกันไปเถียงกันมาผ่านไม่ผ่านพอไม่ผ่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอมีการคว่ำสูตร500ขึ้นมาก็มีการกล่าวหาว่าพลเอกประวิตรนะกับคนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศเนี่ยจับมือกันนะหัวกันนะเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลสมัยหน้านะเพื่อที่จะล้มพรรคเล็กทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ส่งผลทำให้ถูกวิจารณ์นะครับเรื่องของนายก8ปีก็ส่งผลทำให้สภาล่มนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านเสนอยติกรณีนายกรัฐมนตรี8ปีพบมีผู้แสดงตนแค่124คนเนี่ยก็เกิดสภาล่มซ้ำอีกนะครับเกมสภาล่มจึงเป็นเกมที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเป็นเกมการเมืองพิษณุเครืองามนะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ออกมายืนยันนะฮะว่าการจะทำสภาล่มเนี่ยไม่ขัดจริยธรรมเป็นเพียงเกมการเมืองเท่านั้นนะฮะแต่ประชาชนมองว่ามันทำให้เสียเงินภาษีของประชาชนเพราะนักการเมืองมาจากเงินของภาษีของประชาชนนะครับเกมตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปผมยังคงเรียนย้ำสูตร100นะสูตร500ผลที่ออกมาเป็นยังไงก็เนกาทีฟซัมเกมนะฮะไม่ควรจะแก้รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นแล้วจะทำยังไงอ่ะก็ต้องกลับแก้รัฐธรรมนูญกลับไปใช้หลักเดิมวิธีการเดิมนะตั้งแต่ต้นซึ่งฝ่ายพลเอกประยุทธ์นั้นได้เปรียบมากกว่าฝ่ายนะของเสื้อแดงฝ่ายเสื้อส้มเนี่ยมันเสียเปรียบไปยึดหลักที่ตัวเองชำนาญเป็นผู้กำหนดสถานการณ์ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกำหนดสถานการณ์นั่นคือบัตรเลือกตั้ง1ใบนะฮะที่ต้องกลับมาใช้แบบเดิมจะกลับไปรูปแบบไหนจะผ่านศาลนะจะแก้ธรรมนูญโดยตรงอันเนี้ยก็เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองในภาคปฏิบัติการที่จะว่ากันไปแต่ถ้าปล่อยให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบสูตร100
ก็เตรียมพร้อมได้เลยเป็นเกมที่เขากำหนดนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสเต็มที่ก็เสมอตัวนะครับแล้วก็แพ้เท่านั้นเองนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง8ปีนะครับผมได้เขียนไปบทความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็มีส่วนอยู่นะในการที่จะรับรู้เรื่องราวและถูกบอกให้จำไว้หมดรุ่นเองเนี่ยหมดรุ่นข้าก็ต่อไปรุ่นเองต้องจำเรื่องนี้ไว้เพราะตอนนั้นนะจะเป็นประเด็นข้อขัดแย้งซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับนั่นคือหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในอดีตนะครับตราบจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผมได้อธิบายไว้ชัดเจนฮะในบทความนะครับนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับเมื่อถึงวันที่23สิงหาคมก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับซึ่งว่าจริงๆพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ4ปีนะครับแต่จะครบ8ปีก็ยังไม่ครบนะครับส่วนใครไปนับถอยหลังมาตั้งแต่คณะรัฐประหารมาคนละเรื่องกันอ้างเรื่องของพลเอกเปรมก็คนละกรณีกันนะครับจากประเด็นนั้นก็ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับเราเรียนด้วยความปรารถนาดีมีความจำเป็นจะต้องมีการปรับคัมตรีถ้าไม่มีการปรับคัมตรีนะครับคะแนนนิยมของรัฐบาลจะต่ำลงจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ